นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแน่นอนนะครับเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายๆแบบนี้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความอร่อยนั้นสำคัญไฉนครับวันนี้เราดูคุณไตรภพแปลกไปนะครับไม่แปลกไม่แปลกอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องเลยมีคนแปลกอยู่คนเดียวคุณดูสิใช่ไหมเออคุณดูเดี๋ยวพวกครัวแบบคุณดิวขอโทษนะเวลามาทำรายการแต่งตัวเข้ากับเพื่อนเขาหน่อยนี่เหมือนไปโชว์ตัวต่างจังหวัดนะได้คุณชมรอดูผมจะเปลี่ยนลุคใหม่หมดจะบอกให้กลุ่มคนดูของเราเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจกลุ่มคนดูกลุ่มเราเป็นกลุ่มใครแม่บ้านครับผมและที่สำคัญที่สุดการแต่งตัวนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่หวังดีได้กรุณาบริจาคมาให้เต็มไปหมดเลยนะดูแลกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัดบูติกนะอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้นวัดบูติกนะใช่ครับจดหมาย SMS อะไรมาเยอะอยากให้เราสร้างสีสันท่านผู้ชมที่ยังเขียนจดหมายมาหาเราอยู่อย่าเลิกเลยค่ะเพราะจดหมายของท่านมีค่ากับรายการของเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่กรุณาส่งมาเนี่ยครับผมมาชื่นชมมากเขียนจดหมายมาถามปัญหาเราตลอดครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่อของเขาจริงหรือว่าเป็นชื่อที่เขากำลังคิดเลยมาตั้งนะอ๋อเหรอคุณจุงเบยชื่อจุงเบยแหมคุณจุงเบยถ้าจะเป็นคนเกาหลีคุณจุงเบยอาจจะชื่อเบยหรือชื่อเจ๊จุงเดี๋ยวก่อนเจ๊จุงเดี๋ยวก่อนคุณเราจะพูดว่าง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าจริงอยู่ต่างจังหวัดชื่ออีเบยไม่ใช่อีเบยอีเบยเพราะเดี๋ยวนี้สับทางแบบว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาแบบจุงเบยก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคุณจุงเบยเขาเขียนมาว่าไงบ้างเขียนว่าเขาบอกว่าคุณพี่ขาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับหนูฝันร้ายค่ะเมื่อคืนฝันสยอง2:00 น.โอ้ห้องกันด้วยห้องจองห้องจองฝันไปว่านอนซบกับศพผีโอ้โหอันนี้น่ากลัวทั้งนั้นนอนขึ้นอืดตายค้างมาหลายปีโอ้โหเหมือนปีศาจอเวจีที่น่ากลัวโอ้โหเหมือนซากศพอบอวนไปทั้งห้องนี่เขาสงสัยอะไรเยอะขนาดนี้เขาเล่ามิกล้ามองต้องคุดคู้นอนหดหัวตกใจตื่นขนลุกสู้ดูรอบตัวเห็นชัวๆผัวนอนตดสลดใจนึกว่าใครอ๋อที่ฝันร้ายที่พบเกี่ยวกับหัวนี่เองแล้วมีเวรไว้ดูเรื่อยๆพี่คะช่วยทำเสียงให้เหมือนนะผัวหนูตดดังอื้อแย่มากแล้วเขามีคำถามไหมครับคำถามค่ะนอนไม่หลับกินอะไรให้หลับได้คะนอนไม่หลับกินอะไรให้หลับได้คือพูดง่ายๆจริงๆแล้วหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะฮะคือมันเรียกว่าทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแทนที่จะหลับกลับเครียดแล้วกลับนอนไม่หลับครับเรื่องนี้แก้ง่ายนิดเดียวไม่ได้ง่ายมากคนใกล้ตัวมีอยู่คนครับคือพี่ยอดพี่ยอดเป็นคนนอนนอนไม่หลับใช่เรื่องนี้ง่ายมากเป็นความรู้ที่ง่ายมากๆใช่ครับนะฮะเหมือนจะพูดเองแต่ทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขารู้เขารู้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนไม่ว่าจะนอนตะแคงนอนตรงนอนคว่ำนอนอะไรได้หมดได้เลยได้ทุกท่าได้ทุกท่าเราที่จะได้นอนได้ท่านะฮะแต่ท่าหนึ่งไม่นอนนะครับตัวแรงนะอาจารย์แต่ท่าหนึ่งไม่นอนนะท่าไหนครับนอนหลับทับสิทธิ์นี่ไม่เคยทำอันนี้สำคัญนะฮะที่แน่ๆนะครับง่ายๆเลยแล้วกันนอนไม่หลับวิธีการกินยงเฮียอย่าไปใช้ง่ายๆเลยเอาของที่ใกล้ตัวของกินรู้จักขี้เหล็กไหมครับคุณก็รู้จักครับคือขี้ที่อยู่นานมากไม่ใช่ครับคุณนายคุณนายครับผมว่าอันนี้มันคือสมุนไพรแล้วสมุนไพรขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรานอนไม่หลับเครียดมากเกินไปนะครับเราหาขี้เหล็กมาชงน้ำร้อนมาต้มน้ำร้อนดื่มสักนิดหนึ่งมี2ประเภทนี่ที่ดูอยู่นะครับก็คือใบสดครับหามาสัก50 กรัม50 กรัมก็ประมาณเอาว่าสักครึ่งขีดครึ่งขีดมีประเภทใบแห้งเช่นเดียวกันนะครับใบแห้งเอาสัก30 กรัมทำไมถึงน้อยกว่ารู้ไหมครับจาก30เป็น50
เพราะใบแห้งนั้นเบากว่าใบสดนี่ครับง่ายมากเฮ้ยเออผมอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้อยู่คนเดียวแล้วเสร็จเรียบร้อยก็นำมาต้มแต่การต้มนั้นปิดไฟได้เลยครับเพราะเวลาที่เดือดปั๊บพอเดือดปั๊บต้องปิดไฟทันทีทำไมฮะเดี๋ยวสารนะครับในใบขี้เหล็กเนี่ยมันจะหายไปหมดนะครับเพราะว่าจะมีสารชื่อว่าบาราโคบาราโคบาราโคเนี่ยagain please บาราโคสารตัวนี้เป็นออกเป็นแบบภาคไหนก็ไม่รู้ฮะสารตัวนี้จะออกฤทธิ์ในการคลายเครียดทำให้เราหลับด้วยความรวดเร็วและหลับลึกหลับนานหลับแบบไม่ฝันแต่จริงๆแล้วจะมาชงแบบนี้บางทีอาจจะยากชงได้เลยครับก็เน้นอาหารที่เป็นเมนูใบขี้เหล็กก็ได้นะครับเช่นอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วถ้าชงกันแบบนี้ก็ดื่มพอประมาณแต่ถ้าสมมติว่ารับประทานเป็นแกงขี้เหล็กอย่างที่คุณโก้บอกเนี่ยเราทานได้เยอะเพราะว่าสารของบาราโคเนี่ยจะลดลงค่อนข้างเยอะเพราะจะหายกับการต้มที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานข้อห้ามนะครับไปเช็คมาเรียบร้อยครับคุณความดันปกติดื่มได้คนความดันสูงอย่าดื่มมากนะครับและที่สำคัญที่สุดไม่ดื่มก็จะดีครับคนความดันสูงห้ามกินเด็ดขาดเด็ดขาดย้ำนะครับอันนี้เวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วครับคุณวัดขอไม่เป็นไรครับผมเอามาฝากเชิญเลยเวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วครับมันร้อนนะครับค่อยๆรสชาติของขี้เหล็กนี่จะบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าแย่สุดๆเดี๋ยวคุณอาครับมันขมครับประธานได้ครับคุณอาขนาดข้าวมาแกงเหี้ยเนี่ยเขายังต้มจ่องน้ำก่อนเลยครับโอ้โหนี่มันขมปีเลยนะครับเดี๋ยวลองนะลองหวานเป็นลมขมเป็นยาไงยาขมทั่วไปก็ใส่ขี้เหล็กนะครับโอ้โหนี่มันขมไปผมรู้แล้วทำไมหลับท่านผู้ชมครับผมรู้แล้วทำไมหลับมันอยู่ไม่ไหวมันเลยหลับไปเลยมันขมโอ้โหขมสุดสุดจะหลับไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวกินน้ำต้มใบขี้เหล็กโอ้ยย้ำอีกทีนึงความดันสูงอย่ารับทานครับนี่เป็นความรู้ต้นๆที่เราเอามาเสนอให้ท่านได้ชมกันในรายการนี้ของง่ายๆนะฮะบอกแล้วว่าอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างตัวใช้ให้เป็นประโยชน์ครับและนี่คือสาระของเราวันนี้อย่าไปไหนเด็ดขาดอีกสักครู่นึงจะได้พบกับเรื่องราวเด็ดเด็ดดีๆสุดของการทำอาหารซึ่งไม่มีที่ไหนบอกมีที่นี่ที่เดียวครับเคล็ดลับทั้งหมดอาหารแสนอร่อยทั้งหมด คุณก็จะสามารถทานคุณก็จะสามารถทานที่นี่ได้เป็นอย่างดีนะครับ คุณก็จะเริ่มหาวแล้วนะครับคุณก็จะแบบว่าไม่มีที่ไหนที่คุณจะได้แฮปปี้ขนาดนี้เลยนะครับครับก็ขอโชคดีขอให้โชคดีพักสักครู่เดียวกลัวคุณ